สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ริเตลวันนี้ผมจะมาสอนกับเรื่องหลังจากเข้ากิลแล้วพอเราได้เข้ากิลกับใครสักคนนึงอาจจะเป็นกิลไหนก็ได้อย่างเช่นผมอยู่ซีโซนอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือสวัสดีไฮมาพิมพ์มาเลยไฮเสร็จแล้วก็ไปที่บ้านกิลนะครับบ้านกิลสมมติเมืองนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่เลยกิลเฮาส์เราต้องไปที่กิลเฮาส์นะครับเพื่อที่จะไปรับบัฟกิลเพราะว่าพอเข้ากิลมาแล้วอ่ะเราเคยสงสัยใช่ไหมว่าเบเนฟิตของกิลนั้นคืออะไรมันก็คือบัฟกิลถ้าเกิดอยู่อันดับสูงๆเราก็จะได้โบนัสเป็นพวกแบบใช้สเตย์น้อยลงได้ดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไว้ดูกันทีหลังวันหลังนะฮะนี่คือกิลบัฟที่เป็นเฟอร์นิเจอร์และนี่คือช่องที่ใส่ของเรานะครับก็คือจะมีอยู่3ช่องเราจะเลือกได้แค่3อย่างเป็นทั้งสกิลและบัฟเลยอันแรกที่ผมจะเลือกจะเป็นของจูดาอันนี้เอาไว้โจมตีทวีป7กับทวีป8ทวีป7ที่ 5% ทวีป8ที่ 3% แล้วก็คอน 4.6 คอน 4.6 นี่จำเป็นมากเลยครับมันไว้ลดค่าต่ำสุดในการโจมตีของเราอย่างเช่นเราโจมตีอยู่100นึงอย่างงี้100กับอะไร100กับ96ใช่มั้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น100กับ100ก็คือจะโจมตีเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแรงขึ้นแน่นอนถ้าใส่อันนี้นะโอ้โหทำไมมันมีเรนเดียเยอะจังอ่ะแล้วต่อไปเราก็ต้องเลือกไปที่เรนเดียเพื่อที่จะได้โจมตีเพิ่มขึ้นอีก 6% 5% แล้วแต่เล่นสายอะไรนะครับงั้นอันต่อไปก็จะเราจะไปที่สกิลบ้างนี่คือสกิลแล้วนี่คือช่องที่เรารับได้ให้เราเลือกตามสายเราเลยอย่างเช่นสายสเต็งก็จะเป็นรูปมือผมเล่นสเต็งผมก็จะเรียนมือมาแต่ถ้าใครที่เป็นวิดดอมก็เรียนสายวิดตรงนี้นะครับรูปสมุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าถัดไปมอนส่วนใหญ่ในเกมจะเป็นมอนที่โจมตีเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นให้เราเลือกอันนี้ไว้ก่อนเลยเลือกป้องกันกายสำหรับทั้ง2สายนะทั้งเวททั้งกายเลยอันสุดท้ายก็จะเป็นบัฟโจมตี 5% ถ้าใครเล่นสายกายก็เลือกอันนี้รูปดาบส่วนใครเล่นสายเวทก็เลือกรูปคาถาไปนะครับตรงนี้ก็จบลงแล้วถ้ามีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการรับบัฟทักมาถามผมได้เลยขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดขอบคุณมากครับบ๊ายบาย